สวัสดีค่ะมาพบกับช่องมิวสิกมีกาติกันอีกแล้ววันนี้น้องมิวสิกจะมาจากคลิปที่แล้วที่เราเอาโรบิท39บาทตรงนี้นะคะมาเที่ยว กับ69บาทจับเป็นยังไงมาดูกันโอเคจากคลิปที่แล้วที่เราโรบิทนี่39บาทนะคะนี่ไม่ใช่เรากลับได้นะกลับไม่ได้อย่าเละแค่นั้นเองอ่ะส่วน69บาทจะเป็นแบบนี้เลยนะแต่นิ่มๆเลยนะแบบไหลลื่นโอเคอยู่คันเนอร์คัตติ้งก็โอเค เป็นแบบแนวตรงก็ตรงแนวตรงประมาณนี้ได้สบายนะคะส่วนลูกนี้อันนี้จะยากหน่อยนะส่วนลูกนี้นะคะจะเป็นแบบอย่างนี้ให้คันเนื้อคอตตี้ก็ยากแล้วแต่ถึงว่าลื่นนะสำหรับจริงๆอ่ะคันเนื้อคอตตี้ก็โอเคอยู่นะใครมีงบแค่30บาทมีใครมีงบแค่40บาทซื้อลูกนี้ได้เลยนะแบบสบายเลยนี่หมุนสบายอยู่นะแต่อันนี้จะมีแบบหนืดๆกันแบบเหมือนหนืดๆคุมลูกอะอย่างนั้นเลยแต่อันนี้จะแบบไม่มีการคุมลูกจะลื่นอย่างเดียวเลยจะปล่อยอย่างเดียวเลยแล้วก็ลูกนี้นะคะมีราคาแค่39บาทใครมีงบแค่40บาทไปซื้อเลยนะไปซื้อเลยใครอยากได้รูบิคจริงๆก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวให้คลิปหน้านะคะอ่ะช่วยคอมเมนต์หน่อยว่าเราจะรูบิคอะไรบ้างมีรูบิคสองคูณสองสีดำสองคูณสองแล้วก็พีระมิดแล้วก็รูบิคเลโก้สี่อย่างนี้นะคะใครที่คอมเมนต์ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอ่ะก่อนที่มันจะเริ่มคลิปนะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเมื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของมิวสิกนะคะอ่ะมาเริ่มคลิปกันตรงนี้ที่เรานี่ทุกคนรู้ไหมนี่ที่น้ำเงินอ่ะประมาณนี้1อ่ะรุ่งนี้กับรุ่งนี้ใครจะเริ่มกว่ากันมาดูกันอ่ะรีวิวรุ่ง69บาทบ๊ายบายน้อง39บาทไปก่อนอ่ะมาทุกคนเรามารีวิวใหม่คือมันจะมีความคุมลูกได้อยู่ของมันในตัวเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยเห็นไหมทุกคนจะเห็นไอ้นี่ของมันเพราะว่าเนี่ยดูสิแต่ลูกนี้ไม่มีแม่เด็กนะคะแต่ถ้าตอนความสะอาดมันแล้วก็เอาผ้าเปียกเช็ดอะไรตามไอ้นี่ได้เลยนะความละเอียดของมันก็คือการที่คุมลูกได้ไม่ลื่นเกินไปไม่หนืดแบบนั้นคิดว่าตอนแรกซื้อมาคิดว่ามันจะหนืดเลยอะแต่อันนี้มันไม่หนืดมันแบบหนืดหนืดอะแต่มันแบบคุมลูกได้อยู่นะอ่ะมาดูสูตรกันบ้างที่น้องมิวสิกใช้ในการอะไรก็ได้ให้ในการแบบเพราะเราว่ามันหนืดหรือไม่หนืดอะแบบผมรู้ผมรู้ไม่ได้อะคือหมุนขวาขึ้นบนไปทางซ้ายขวาลงบนไปทางขวาขวาขึ้นบนไปซ้ายขวาลงไปขวาแล้วก็ขวาลงไปทางขวาทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆไปครบ12ครั้งเลยนะคะมันจะเริ่มได้ลูกกลับมาแบบนี้อะนับหนึ่งกันไหมมาดูกันว่ามันจะนับได้ไหม1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 สิครั้งแต่ถ้า1รอบนะ1รอบ2รอบ3รอบและ4รอบ1 แป๊บนึงแค่สูตรปะมันอย่าบอกนะว่าทำเลยอ่ะอ่ะกว่าขึ้นบนไปซ้ำกว่าลงกว่าขึ้นบนซ้ายกว่าลงไปอย่างนี้ไป12ครั้งนะคะไป12รอบไม่ใช่12 12รอบนะคะนะคะและมันจะคุมลูกได้โดยการเนี่ยแม้มันรู้สึกหนืดๆอะแต่มันคุมลูกได้เห็นไหมเนี่ยแบบเนี้ยมันชอบทำแบบเนี้ยเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันรู้ในการลูกว่าลูกมันต้องจังหวะหน่อยเนี่ยแบบนั้นอะส่วนบิดตรงกลางทุกคนอาจจะทำไม่ได้นะบางคนนะแต่ทุกคนอาจจะทำได้ถ้าเราฝึกฝนนะคะมีแบบอ่ะมาบนขึ้นซ้ายไปทางขวาบนขึ้นซ้ายไปทางขวาอย่างนี้ไปเรื่อยๆเห็นไหมเห็นไหมและมาดูตัวนี้กันบ้างนะคะวู้มาแล้วมาแล้วโอ้โอ้โอ้ขอไปเก็บตรงนี้ก่อนนะคะบ๊ายบายตอนนี้เราก็เก็บลูก69บาทใช่ไหม69บาทแล้วนะคะก็คือตอนนี้เรามาดูลูกนี้กันบ้างลูกนี้จะลื่นมากแต่เห็นไหมมันจะมีเสียงกรอบๆแล้วก็ฝืดแบบติดขัดนิดนึงแต่มันจะคุมลูกละมันจะคุมลูกยากกว่า69บาทนะแต่อันนี้จะแบบมีแนวกรอบๆอย่างเงี้ยคอร์เนอร์คัตติ้งก็ใช้ได้อยู่สำหรับ39บาทนะคะใครอยากให้น้องมิวสิครีวิวอะไรที่น่าคิดนะมาในคอมเมนต์ได้เลยนะในเดี๋ยวน้องมิวสิกจะไปอ่านเองนะเราจะสุ่มนะคะสุ่มว่าจะเป็นใครนะคะว่าที่จะได้นี่นะคะที่ได้คอมเมนต์มาถ้าใครอยากได้ใครอยากให้มีอะไรคอมเมนต์มานะคะและมาดูลูก39บาทกันบ้างอ่ะ39บาทก็หลักการเดิมค่ะหมุนอย่างนี้เหมือนเดิมค่ะแต่ลูก39บาทจะเลื่อนเห็นไหมอ่ะเอามาเทียบกับลูกนี้เห็นไหมมันจะหลุดมือง่ายหน่อยแต่จริงๆนะ39บาทถึงว่าลื่นแล้วนะแบบปล่อยแรงก็ได้นะไม่หลุดมือด้วยแต่มีข้อเสียบิดมุมได้ง่ายแบบนี้เห็นไหมได้ง่ายค่อนข้างง่ายเห็นไหมค่อนข้างง่ายเลยอ่ะขอบิดกลับก่อนนะนี่เห็นไหมง่ายมากแบบนี้หมุนอย่างนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้มือมันติดอ่ะแบบนี้ก็ได้นะได้ทุกอย่างเลยนะเนี่ยลูกถามก็ว่าใครอยากได้เป็นของโมยูไม่มันเป็นของจีนอะที่เราสั่งมานะคะคือแบบมันจะเป็นกล่องมาให้แล้วมันก็จะมีคู่มือมาให้สำหรับความต่างอันนี้ส่วนลูกถาม69บาทก็จะซื้อมาจาก DIY นะคะ
นี่จะเป็นรูปนี้ซื้อมาจาก DIY DIY ก็เรามี2รูปที่ซื้อมาจาก DIY คือ2 มือ 2กับ3 มือ 3แต่นะคะก็เราไม่ได้รีวิวให้เขานะแต่เราอยากบอกเองนะเออแล้วเราก็นี่เห็นไหมลื่นไหมเห็นไหมมันก็ลื่นนะเราก็ต้องบอกดีอ่ะใครอยากซื้อก็ไปไปหาดูมันมีที่ช้อปปี้อ่ะมาสุด pattern.petal .petal ว่ะอ่ะมา5 petal จบนะครับเราก็จะมาปิดคลิปกันแล้วนะคะอ่ะ1 2 3อ่ะสอนเลยคือเราหมุนตรงกลาง1ทีอย่างนี้อ่ะบนอ่ะกลางลงกลางกลางไปซ้ายกลางขึ้นกลางไปซ้ายอย่างนี้นะคะไปเรื่อยๆแล้วมันจะได้เท่นแบบอ่ะวิธีทำกราฟคือดูลูกนะดูลูกอ่ะตรงนี้มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเราเอาสีที่มันตรงมาขึ้นเอาใหม่กลางลงกลางไปทางซ้ายกลางขึ้นไม่ใช่ดิกลางดูเราอ่ะเราไม่สมใช่ไหมแต่ถอนถูกตรงไหมได้ไงหนึ่งสองแค่นี้จบง่ายแต่ถ้าจับเวลาลงสิก็โอเคนะคือมันก็ไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายอ่ะทุกคนขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะกับ Rubik 69 บาท VS Rubik 39 บาทว่าใครจะมีน้ำหนักเบากว่ากันนะมาดูกันละวัดให้ทุกไอ้นี่เลยอ่ะมายกเลยวิธีการน้องมีสิทธิ์คือแบบนี้อุ้ยอันนี้หนักกว่าอันนี้เบากว่าอ่ะขอเกี่ยวกดกดคลิปเพียงเท่านี้นะคะอ่ะน้องมิวสิกก็ขอกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องมิวสิกมา1ไลค์นะคะบ๊ายบาย